เฮ้ยแบ่งเป็นคณุสองคนแล้วก็ไม่มีใครเดินตามมาวันเนี้ยระวังรถนะทั้งหมดนี้เป็นเยาวชนหมดเลยใช่ไหมครับเยาวชน1คนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่2คนผู้ใหญ่2คนไอ้ก่อเหตุพฤติกรรมเขาบอกไหมครับว่าเขาขโมยจากที่ไหนหลายคันหรือยังเคยก่อเหตุมาหลายครั้งก็มีอยู่มีในชุดของกลุ่มของกลุ่มแก๊งคนอื่นๆ3คน4คนส่วนใหญ่เคสนี้ก็เป็นเคสในลักษณะก็คือส่วนใหญ่ก็คือก่อเหตุในพื้นที่เนี่ยครับใช่ไหมใกล้เคียงใกล้เคียง